ผ่านมาแล้ว2รอบนะครับคนที่มี1คะแนนก็คือคุณวอยคุณโอและคุณเอี่ยมนะครับยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนน้องเบสซี่ถ้ารอบนี้หนูตอบถูกหนูเข้ารอบแน่ๆเลยนะครับรอบแรกเราเห็นน้องเดินผ่านรอบที่2น้องมีเสียงมาให้เราฟังในรอบนี้ครับจะมีน้องมาร้องเพลงให้เราฟังแบบสดๆเลยดีไหมและคนที่จะมาร้องเพลงให้ฟังสดๆนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องฝ้ายสวัสดีครับน้องฝ้ายครับมาเอาล่ะมีคนมาร้องเพลงให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นฟังคำถามให้ดีครับนี่คือคำถามครับเพลงที่จะได้ฟังต่อไปนี้มีชื่อเพลงว่าอะไรตอบเป็นชื่อเพลงนะครับสำหรับคุณมอยน้องร้องเสร็จเวลาถึงเริ่มจับนะครับแต่ถ้ามั่นใจก็ตอบได้เลยพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วน้องฝ้ายเชิญเลยครับเป็นคนเต้นไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทันร้องให้ตอนกับปานซ้ำอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้งโชริจิครับวันแรกถูกครับเพราะว่าเพราะภรรยาของโอชิอ๋อเหรออ๋อภรรยาของคุณโอชิได้คะแนนนะครับรวมเป็น2คะแนนลุ้นกันต่อไปนะครับคุณโอมาถึงขนาดนี้คุณก็ต้องตอบถูกแล้วครับพร้อมนะครับครับครับถ้าคุณโอพร้อมแล้วน้องฝ้ายเชิญครับนั่นสิเท่าไรนั่นคริสต์มาสอีฟคำสัญญาคำมั่นสัญญาวันคริสต์มาสอีฟผิดครับต้องถูกทุกอย่างครับคำสัญญาแห่งวันคริสต์มาสอีฟแห่งคริสต์มาสอีฟครับคุณโอไม่ได้คะแนนเพราะว่าพอตอบคำถามแล้วน้องเลยต้องหยุดร้องและคำตอบของคุณจริงๆรู้แหละว่าเพลงอะไรแต่คำตอบมันไม่ได้ถูกทุกพยางค์นะครับไม่ได้คะแนนนะครับตอนนี้มี1คะแนนน้องซันครับตอนนี้แหละตีตื้นขึ้นมาครับผมจะทำไม่ได้ครับเอามาสักคะแนนห้ามผิดนะครับถ้าผิดส่งตัวเองตกรอบเลยครับนะครับกลับบ้านเลยโอเคน้องฝ้ายเชิญครับเป็นวันที่แสนดีจดจำวันนี้ได้ขึ้นใจเธอเห็นไหมเพื่อนๆมากมายมาร้องเพลง Happy Birthday มันไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับประกาศน้ำตาและรอยยิ้มครับถูกครับคุณนะครับตอนนี้ได้1คะแนนมีคะแนนแล้วครับต้องลุ้นกันต่อนะครับสำหรับน้องซันแต่น้องเบสซี่ครับหนูตอบถูกข้อนี้หนูเดินเข้ารอบอย่างสบายใจเลยนะครับขอโชคดีนะครับน้องเบสซี่พร้อมนะจ๊ะค่ะน้องฝ้ายเจอเลยครับลองมาดูก่อนหินใต้เท้าถ้าลงก้มเก็บมันขึ้นมาถูกครับเก่งมากลูกน้องเบสซี่เข้ารอบเป็นคนแรกที่เข้ารอบอย่างสบายใจนะครับโอเคคุณเอี่ยมครับครับมีอยู่1คะแนนนะครับฟังให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วน้องฝ้ายเชิญครับผู้กล้าจะคอยรับช่วงเดินต่อไม่ท้อและไม่เสียใจสปินออฟซีซั่นฤดูใหม่ครับถูกครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับก่อนอื่นทีละคนน้องเบสซี่เข้ารอบเชิญเลยผ่านเข้ารอบไปแล้ว1คนครับสำหรับน้องเบสซี่ส่วนคุณโอและน้องสันที่ได้ไปเพียงคนละ1คะแนนก็ต้องตกรอบไปก่อนเหลือคุณบอยและคุณเอี่ยมต้องมาแข่งกันต่อในรอบสำรองและใครจะได้เป็นอีก1คนที่จะตามน้องเบสซี่เข้ารอบไปมาลุ้นกันในเกมนี้ได้เลยครับยังอยู่ในรอบของเกม3วินาทีนะครับแต่เป็นหมวดสำรองนะครับต้องการคนเข้ารอบอีก1คนและต้องตอบถูกเข้ารอบเลยฟังให้ดีนะครับนี่คือคำถามครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ BNK48 ต่อไปนี้มีชื่อว่าอะไรตั้งใจนะครับคำถามครับผู้บุกเบิกและจัดตั้งไอดอล AKB48 Group หมดแล้วครับอากิพีครับใครครับอากิพีชื่อนามสกุลเต็มครับอากิโมโตะอากิโมโตะยาซูชิครับถูกครับ
ุณวอยกดและไม่สามารถตอบชื่อนามสกุลเต็มได้ทันเวลาแปลว่าตกรอบนะครับส่งผลให้กับคุณเอี่ยมเข้ารอบในที่สุดเราก็ได้สุดยอดโอตาทั้ง4คนที่จะไปลุยกันต่อในรอบต่อไปนั่นคือรอบแอคชั่นเกมแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงซะก่อนต้องมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับว่าใครที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ BNK48 งานนี้สนุกแน่นอนห้ามพลาดนะครับเงาที่จะได้เห็นต่อไปนี้คือท่าเต้นของเพลงที่มีชื่อว่าอะไรและใครเป็นคนเต้นมั่นใจแล้วกดได้เลยนะวันนี้เราจะมีมือของสมาชิกวง BNK48 มาให้ดู